ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะครับครับครับก็อาทิตย์หนึ่งมาเจอกันอีกแล้วดีใจมากนะครับค่ะต้องพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกทางทรูวิชั่น691นะคะเวลาดีๆนะแบบนี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะ 5-6 โมงเย็นนะคะคิดถึงกันไม่เอ่ยถ้าคิดถึงกันค่ะก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะที่สปีดคาร์คลินิกทีวีของเรา1อาทิตย์แป๊บเดียวนะคะคิดถึงท่านผู้ชมมากๆเลยวันนี้พี่หมอก็จัดเต็มในรายการเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าเรามีภารกิจเยอะมาเลยแป๊บเดียวนี่เวลามันหมุนเดี๋ยวเราจะต้องไปเมากันช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะแต่ตอนนี้มาพูดถึงรายการของเราก่อนดีกว่านะคะรายการของเราเนี่ยครับเป็นรายการที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นรายการเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นช่างออกมาตอบเองเป็นช่างออกมาในเรื่องของต้องบอกว่ายังไงอะจุดที่ถูกหลอกจุดที่ถูกในเรื่องของการเอารักเอาเปรียบนะฮะของเรื่องของคนที่ทำอาชีพช่างตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาฆ่าเพื่อนช่างนะครับตรงนี้เราออกมาฆ่าเพื่อนช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณนะครับตรงนี้ช่างที่มีจรรยาบรรณก็คงจะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานไม่ต้องกลัวนะครับในการซ่อมรถต้องชัดเจนในเรื่องของการที่จะให้เหตุผลกับลูกค้านะครับหรือบางทีลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจต้องอธิบายเขาฟังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนะคะก็ต้องขออนุญาตเก็บตู้กลับไปแน่นอนพับเสื่อกลับบ้านนอนนะครับตรงนี้ก็ถ้าช่างที่ดีๆก็อยู่ไปช่วยลูกช่วยหลานนะเพราะปากต่อปากนะครับตรงนี้ก็ปากดีก็มีงานทำเรื่อยๆปากไม่ดีก็เปรียบเสมือนไม่มีจรรยาบรรณเลยแหละนะครับต้องติดกันแน่นอนนะฮะไปดูตัวอย่างดีกว่านะคะว่าวันนี้รายการของเรานะคะมีความพิเศษอะไรบอกว่าเลยว่าอาทิตย์หนึ่งที่ไม่เจอกันค่ะทั้งทีมงานแล้วก็พี่หมอแล้วก็น้องแจนนะคะเตรียมสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมแบบจัดเต็มไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะคุณฉัตรชัยนะคะมีคำถามจากทางบ้านผมใช้รถ Toyota Corolla ค่ะโคโรล่านะคะปี97ค่ะเวลาเปิดแอร์นะคะรอบเครื่องจะตกแต่เวลาปิดแอร์เนี่ยรอบเครื่องจะปกติเป็นเพราะอะไรตาชะลอความเร็วดับอย่างที่พี่ก็เล่าอากาศให้ฟังเลยเป็นบ่อยไหมฮะก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะครับพักหลังๆนี่ก็คือเป็นวันเว้นวันเลยเนี่ยครับมีร้านซ่อมนะครับต้องระวังต้องระวังไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถญี่ปุ่นรถยุโรปรถเกาหลีนะครับพวกนี้มีซ่อมนะครับการซ่อมเนี่ยก็ต้องดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ขอบแตกพวกนี้ถ้าซ่อมแล้วจะมีรอยนะครับในส่วนใหญ่ก็จะดูใช่ครับจะเป็นคราบกาวนะครับจะเป็นคราบกาวติดอยู่ก็คือมองแล้วจะผิดไปเลยนอกจากว่าท่านผู้ชมไม่ได้ใส่แว่นขยายหรือแว่นสายตาถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็น